ชื่อจีด้านะคะก็เรียนอยู่ที่จบที่ไข่ไผ่เคอร์ต้าคือตอนเรียนปอตีเนี่ยเรียนที่ไทยเรียนมหิดลพยาบาลแล้วก็ทำงานที่รามาปีหนึ่งแล้วก็มาออกมาต่อโท MBA ที่นี่นะคะจบแล้วปีที่แล้วแล้วก็ทำงานต่อที่นี่ทำที่บริษัทเหมือนผลิตคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเป็น international sales ค่ะทำไมถึงเลือกมาเรียนต่อที่ไต้หวันนะคะก็เพราะว่ามีแฟนเป็นคนไต้หวันตอนมาพยาบาลคบกันมา2ปีแล้วมันเป็น long distance ก็เลยพยายามหาทางให้มันมาอยู่ด้วยกันให้ได้ก็เลยลองเสิร์ชหาทุนหาที่เรียนดูแล้วพอดีว่าโชคดีได้ทุนเต็มจำนวนจากไทเคอร์ต้าก็เลยถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีก็เลยลาออกแล้วทำไมถึงเลือก MBA เพราะว่าพยาบาลมันดูไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่ก็เลยคิดว่า MBA มันเป็นสาขากว้างๆที่จบแล้วมันเลือกไปทำอะไรต่อก็ได้อย่างเงี้ยรู้มหาลัยนี้ได้ยังไงก็คือแค่เสิร์ช Google นะคะในเว็บมันจะมีพวกเหมือนพวกเว็บเด็กดีเว็บชูปลูกปัญญาเว็บอะไรพวกมันเนี้ยที่แบบเขาจะเหมือนคอมไพล์ทุนของไต้หวันทั้งหมดอะไรเงี้ยมันจะมีลิสต์ตั้งแต่แบบเป็น10มหาลัยง่ายๆก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเจาะดูดีเทลของแต่ละมหาลัยก็เลยรู้จากที่นี่แต่ก็เห็นว่าแรงกิ้งมันก็โอเคก็เลยเลือกนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงสมัครไปทั้งหมดกี่ที่ตอนนั้นสมัครไป5ที่มี NTU มีไถจงไถหนานซินจูที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าติดทั้งหมด3แล้วก็เลือกที่นี่เพราะว่ามันอยู่ที่เมืองหลวงอะไรน่าจะง่ายค่ะสำหรับทุนเต็มจำนวนที่ได้มาก็จริงๆภาษาอังกฤษตอนนั้นน่ะสอบโทอีกยื่นโทอีกไปจริงๆยื่นโทอีก TOEFL IELTS ก็ได้แต่นี่ยื่นโทอีกไปได้900แล้วก็ส่วนเอกสารอื่นๆก็เหมือนแค่เขียนพวก autobiography เขียน essay purpose of study อะไรเงี้ยก็พยายามเขียนให้มันดีๆย่อมหาลัยเยอะๆแล้วก็พยายามพูดว่า in the future จะเอาสิ่งที่เรียนไปใช้เป็นประโยชน์ได้ยังไงเหมือนพยายามเขียนให้ดีๆส่วนใหญ่จะเป็น grammarสูตรที่เรียนนะคะสำหรับ BA ก็42หน่วยกิตแต่ว่าก็คือเลือกวิชาได้ฟรีลี่เลยฟรีดอมเสรีจะเลือกเรียนอะไรก็ได้จะเป็นออนเทอร์เพรเนอร์มาร์เก็ตติ้งเซลเอชอาร์อะไรก็ได้แล้วก็ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือต้องทำมาสเตอร์ทีซิสต้องเขียนก็คือเลือกหัวข้อเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องดีเฟนจบผ่านพรีเซนเทชันทำเป็นเล่มออกมาทีซิสไม่ต้องตีพิมพ์ใช่ไหมทีซิสไม่ต้องตีพิมพ์ค่ะสำหรับ thesis ของจีด้าทำเป็นเรื่องเทรนนิ่งโปรแกรมของโรงแรม Marriott ที่ไทยแลนด์ทำเป็น case study จริงจะทำเป็น qualitative ก็ได้ quantitative ก็ได้ของจีด้าเป็นทำเป็น quality ก็คือไปสัมภาษณ์เฉยๆอะแค่ไม่ต้องไปทำอะไรนะไม่ต้อง intern ด้วยแค่โทรหาโรงแรม Marriott แล้วก็ขอข้อมูลเกี่ยวกับเทรนนิ่งโปรแกรมแล้วก็อ่าน paper เยอะๆก็พยายามเอาสิ่งที่ได้มาจากที่เขาสัมภาษณ์มาเอาไปลิงก์กับทฤษฎีที่อ่านมาแค่นั้นเองง่ายๆปรับตัวที่นี่อะค่ะก็ไม่ยากนะถ้ามีเพื่อนจริงๆแล้วมันเป็นเราเรียน international program มันก็จะมีชาวต่างชาติเยอะเราคือนี่ชอบอยู่กับ environment atmosphere อะไรแบบนี้อยู่แล้วมันก็สนุกแต่แค่รุ่นที่เข้ามามันมีคนไทยน้อยเฉยๆส่วนเรื่องเรียนอะไรก็โอเคนะจริงๆโอเคแต่ว่าคืออาจารย์ก็สอนภาษาอังกฤษทุกอย่างมันโอเคอะแต่แค่ต้องปรับตัวเรื่องความรู้นิดนึงเพราะว่ามาด้วย background business ที่เป็นสูงก็เลยต้องแบบอ่านหนักเรียนหนักกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องทั่วๆไปก็โอเคอากาศดีอาหารอาจจะต้องทำใจให้ชินนิดนึงถ้ากินไปนานๆลงอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมโอเคค่ะชอบอยากรู้ว่าหลักสูตรเนี้ยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของ international กับเปอร์เซ็นต์ของไต้หวันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าเรียนอะของ MBA ใช่คนในคลาสใช่ไหมTaiwanese ประมาณคือมันจะมีคนไต้หวัน2แบบคนไต้หวันที่ลงโปรแกรม international กับคนไต้หวันที่ลงโปรแกรมจีนแล้วเขาถูกบังคับให้มาลงเรียนคอร์สเดียวกับเราเหมือนเด็กไต้หวันเองอ่ะเขาจะมีบังคับว่าต้องลงเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ2ตัว at least เขาถึงจะจบได้เขาได้ถูกบังคับมาแต่อีพวกไต้หวันที่เป็น international จริงๆอันนี้จะมีอยู่สักไม่เกิน 5%ซึ่งมีน้อยมากอย่างรุ่นที่เราเรียน MBA เงี้ยเหมือนแบบมีประมาณ60คนมีไต้หวันไม่เกิน 5-6 คนอะน้อยมากแ
นำสำหรับคนที่อยากมาเรียนต่อนะคะถ้าเกิดลังเลอยู่ว่าจะไปประเทศแถบทางไหนดีอะไรเงี้ยต้องถามตัวเองว่าชอบ environment แบบไหนชอบที่จะอยู่ในsurrounding แบบไหนแบบ Chinese speaker หรือว่าเป็น Western ไปเลยคือถ้าชอบแบบออสเตรเลียชอบแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยควรไปประเทศพวกนั้นแต่ถ้าเกิดชอบภาษาจีนมันก็จะมีจีนกับไต้หวันเดี๋ยวก็ต้องลองดูอีกทีว่าชอบ atmosphere แบบไหนมากกว่าแต่เพื่อนส่วนใหญ่ที่แบบชอบภาษาจีนเนี่ยก็จะเลือกมาที่นี่เพราะด้วยความที่มัน freedom มากกว่าอยู่ที่จีนแล้วคนก็ nice อากาศก็ nice อะไรเงี้ยนี่ก็จะแนะนำแต่ถ้าเกิดอยากมาเรียนต่อไต้หวันแต่ว่าไม่ชอบภาษาจีนหรือว่าไม่คิดว่าภาษาจีนจะเอากลับไปใช้เป็นประโยชน์อะไรตอนทำงานหรือตอนกลับไทยได้ก็เรียนที่ไทยก็จะไม่ต่างกันแต่ถ้าอยากได้จีนเพิ่มอยากได้มาเจอชีวิตใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันโอเคด้วยความที่หลักสูตรมันอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆแต่ว่ายังไงภาษาจีนก็สำคัญด้วย environment ด้วยถ้ายิ่งอยากหางานต่อเงี้ยโซถ้าเกิดชอบภาษาจีนชอบ environment แบบนี้ต้องมาดีสำหรับคนที่จบ MBA แล้วอยากหางานที่ไต้หวันนะคะก็จะพูดว่าจริงๆแล้วแต่เบสิกภาษาจีนของแต่ละคนแล้วก็ด้วยโอกาสที่มันเข้ามาด้วยอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มหาตั้งแต่ก่อนเรียนจบเหมือนตั้งแต่ช่วงเตรียมทีสิสอะไรเงี้ยแต่เขาพูดภาษาจีนได้แล้วแล้วก็เลยมันก็เลยเร็วสำหรับเขาโอกาสมันก็เลยมาเหมือนพอจบปุ๊บก็เข้าทำงานต่อเลยแล้วคือเราอะอยู่มา2ปีไม่เคยเรียนภาษาจีนเลยไม่เคยแตะเลยแล้วเพิ่งมีไอเดียว่าอยากต่อทำงานที่นี่ก็เลยเพิ่งมาเริ่มเรียนคอร์สหลังดีเฟนแล้วเรียนภาษาจีนได้5เดือนเราก็คือเริ่มหางานหลังจากนั้นเอ้ยหาประมาณเรียนได้ 2-3 เดือนแล้วก็เริ่มหางานมันจะมีเว็บที่เขาหากันอะเหมือนบ้านเราอะชื่อว่า104เข้าไปก็ฝากโปรไฟล์แล้วก็เสิร์ชหางานอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะใช้คีย์เสิร์ชเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแล้วก็นั่นแหละเราหาอยู่ประมาณ2เดือนแล้วก็ได้งานแต่ว่าตอนนั้นจีนก็ยังประมาณ beginner อยู่ตอนนี้ก็ยัง beginner แต่จริงๆงานนะหาไม่ยากแต่งานที่ดีอ่ะจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันอาจต้องเลือกนิดนึงอ่ะส่วนใหญ่คนที่จบ MBA งานก็จะเป็นแนว marketing sale อะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาจีนมันก็ require นิดนั่นแหละโซแล้วแต่ว่าภาษาจีนพร้อมหรือยังครับเพิ่มเติมนิดนึงอ่ะอยากรู้ว่าตลาดงานที่เวลาเขาประกาศงานเขาเขียนเลยไหมว่าแบบต้องการรับประชาชนนี้หรือเฉพาะคนไต้หวันเยอะไหมที่จะรับคนต่างชาติอย่างเรางั้นแล้วต้องแต่มันต้องแล้วแต่คีย์เซิร์ชอะถ้าเกิดเข้าไปในบริษัทที่มันไต้หวันนี้จริงๆอะสมมติว่าคนที่ใช้คีย์เซิร์ชเป็นไต้หวันอะมันก็จะแทบไม่รับชาวต่างชาติเลยหรือถ้ามีชาวต่างชาติอยู่ก็ต้องพูดภาษาจีนได้ fluent เท่ากับ native แต่ของเราอะใช้คีย์เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเซิร์ชแบบไทยThai International Sale Thai หรือแบบ Thai Marketing อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะโอเคมันก็เลยเจาะกลุ่มว่ารับคนไทยเหมือนกับพวกเพื่อนอินโดเพื่อนเวียดนามเขาก็เสิร์ชชื่อประเทศเขาตามหลังไปด้วยมันก็เลยเจาะกลุ่มถ้าไม่งั้นน่ะถ้าเสิร์ชทั่วๆกว้างๆอ่ะเขาจะเอาต่างชาติที่อสูมว่าอยู่ต้องพูด Fluent Chinese สังคมการทำงานนะคะก็นี่ส่วนตัวคิดว่าแอบยากนิดนึงพอด้วยความที่เป็นชาวต่างชาติคนเดียวในบริษัทแล้วมันก็ยากอะกับการที่พยายามจะเบลนด์อินเข้าไปด้วยความที่ภาษาจีนก็ยังไม่ดีแล้วไม่แต่ด้วยเนื้อตัวแบบคนไต้หวันกับคนไทยต่างกันของเราจะเหมือนแบบรวมกลุ่มให้ฮาปาร์ตี้เฟรนลี่โอเพนเข้าหาชาวต่างชาติง่ายอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่คนไต้หวันเขาก็อยู่แบบนี้กันมาแบบไม่ได้มีชาวต่างชาติมาเบลนด์อินอะไรมันก็เลยแบบดูแปลกใหม่สำหรับเขามันจะง่ายถ้าเราแบบapproach เขาต่อเวลา approach ทุกวันแต่มันก็ยากที่จะรอให้เขามา approach อะไรเงี้ยแอบยากนิดนึงกับด้วยเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เรื่อง communication กับเรื่อง personality ที่แบบมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาดีนะเขาเป็นคนดีเขา nice แต่แค่ nice แบบเงียบๆอ่ะไม่ได้มาเฮฮาปาร์ตี้จ๋าแล้วเขาจะแบบอินดีเพนเดนต์มากกว่าคนไทยเหมือนแบบต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่เลิกงานก็กลับบ้านอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มีการนัดกันไปแฮงเอาท์อะไรคืออินดีเพนเดนต์มากๆกับสังคมที่นี่อะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็โอเค